คุณผู้ชมยังจำได้ไหมครับว่าในบ้านเราเนี่ยพบผู้ป่วยหรือว่าคนติดเชื้อโรคฝีดาดลิงรายแรกนะฮะเป็นชายชาวไนจีเรียใช่ไหมครับแล้วก็หลบหนีจากภูเก็ตนะครับไปโผล่ที่กัมพูชานะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับทางกัมพูชาก็บอกแบบนี้ครับว่าชายชาวไนจีเรียที่ป่วยเป็นฝีดาดลิงครับตอนนี้หายดีแล้วนะครับแล้วก็เตรียมส่งกลับบ้านเกิดที่ไนจีเรียครับแล้วก็มีคำสั่งห้ามเดินทางเข้ากัมพูชาเป็นเวลา3ปีด้วยกันครับชาวชายไนจีเรียวัย27ปีนี้นะครับถูกตรวจพบด้วยโรคฝีดาดลิงและเดินทางหลบหนีจากไทยมายังกัมพูชาแล้วก็ไปถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวได้ที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นครับมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมิตรภาพเขมรโซเวียตครับซึ่งตอนนี้ครับก็หายดีแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับทางรองอธิบดีและโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาแก้ววันทานบอกแบบนี้ครับเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาครับมีมติในประเทศชายชาวไนจีเรียรายนี้ซึ่งป่วยเป็นโรคฝีดาดลิงจากต่างประเทศรายแรกและก็รายเดียวของกัมพูชาพร้อมมีคำสั่งครับห้ามกลับเข้ากัมพูชาเป็นเวลา3ปีด้วยกันครับทางนี้ครับองค์การอนามัยโลกครับก็มีการประกาศว่าการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิงในหลายประเทศในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นนอกถิ่นระบาดดั้งเดิมในแอฟริกาก็กลายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ